ใจอยากมีเธอนอนกอดแนบกายท้องฟ้าก็สวยงามพระอาทิตย์ตื่นมีความภาคภูมิใจค่ะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้รับราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็ตามหน้าภารกิจที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์จริตนะคะแล้วก็การปฏิบัติงานจะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีก็โดยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยนะคะขอบพระคุณท่านผู้บังคับบัญชาที่ได้ให้โอกาสความไว้วางใจมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักอำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็ขอบพระคุณผู้ร่วมงานในส่วนที่รับผิดชอบทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมานะคะการใดก็ตามนะคะที่ได้ล่วงเกินไปนะคะจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะก็ขออภัยทุกคนไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะขอให้น้องๆหลานๆนะคะจงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีความสุขนะคะโดยทั่วกันขอบคุณนะคะรอยกลิ่นหอมชื่นใจอยากให้เธอได้มาชื่นชมท้องฟ้าก็สวยงามทำงานพี่ถือว่ามันเหมือนบ้านหลังที่สองของพี่มีความสุขมากในการทำงานถ้าพี่เกษียณไปพี่คงคิดถึงเพื่อนร่วมงานบรรยากาศในการทำงานพี่โชคดีที่เจอผู้บริหารที่เป็นกันเองทำให้เราทำงานมีความสุขแล้วก็ไม่ประมาทในการทำงานการทำงานร่วมกันมันต้องให้เกียรติกันแล้วก็เราต้องเข้าใจความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลถ้าพี่เกษียณไปแล้วพี่ก็คงจะเป็นความทรงจำที่ดีเพราะพี่ไม่สามารถจะไปหาที่ไหนได้พี่จะดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากถ้าน้องๆยังนึกถึงพี่ให้พี่มาร่วมงานเพื่อเราจะได้เจอกันหรือพบกันอีกครั้งต่อไปอยากให้เธอรู้จริงๆเธอนั้นน่ะคิดถึงฉันบ้างไหมอยากยืนข้างพี่นะทำงานดูแลเงินของแผ่นดินซึ่งมันมีกฎระเบียบที่บังคับอยู่บางครั้งก็ถูกใจคนมั่งไม่ถูกใจคนบ้างโดนด่าบ้างโดนว่าบ้างแต่พี่ก็ภาคภูมิใจกับงานด้านนี้ค่ะน้องๆพี่น่ารักทุกคนเราสามารถช่วยเหลือกันได้หมดทุกคนเต็มใจช่วยแล้วทุกคนก็จะมีวินัยของตนเองมีกฎระเบียบอยู่ในตัวหมดเลยทุกคนพี่ก็อยากจะขอความร่วมมือทุกๆสำนักขอให้เชื่อขอให้ฟังพวกเราเถอะเราสอนให้ท่านอยู่ในกฎระเบียบเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องพี่อยากจะให้น้องๆทุกคนรักและสามัคคีกันงานของกลุ่มคลังเนี่ยมันจะต้องเดินเป็นวงกลมอะค่ะคือเราจะเวียนกันตลอดถ้าเราไม่สามัคคีกันงานเราจะไม่เดินแน่นอนจะต้องซื่อสัตย์และอดทนแค่นี้แหละค่ะให้เธอรู้จริงๆเธอนั้นคิดถึงฉันบ้างไหมประทับใจหลายๆอย่างที่ทำงานเลขามาเนี่ย20กว่าปีเกือบ30ปีนะคะก็ได้เก็บประสบการณ์อะไรต่างๆมาใช้ในการทำงานสิ่งแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองได้ยึดถือตลอดเวลาเลยก็คือการทำงานซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อตรงแล้วก็อดทนให้น้องๆอ่ะยึดมั่นทำในหน้าที่ของตัวเองอ่ะให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคหลายๆอย่างเข้ามาแต่ขอให้น้องเนี่ยมีความตั้งใจและอดทนซื่อสัตย์ในหน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะถึงวันสุดท้ายที่เรารับราชการที่เราจะมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ของเราเธอนั้นน่ะคิดถึงฉันบ้างไหมอยากยืนข้างกายได้คงมืออกหัวไหล่ฉันคงสุขใจเธอมีความหมายคิดถึงเธออยากให้เธอรู้จริงๆเธอนั้นคิดถึงฉันบ้างไหมอยากยืนข้างได้คุมมือออกหัวไหล่ฉันคงสุขใจเธอมีความหมายไหม
ไหล